คุณผู้ชมคะวันนี้เรามีศิลปะชั้นสูงของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็คือการแสดงโขนนั่นเองข้างหลังหยกและพี่ตุ๊กกี้และอาจารย์เกิดสิรินกน้อยก็คือบรรดานักแสดงนะคะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปี2561นี้นะคะปีนี้ชื่อตอนว่าอะไรคะอาจารย์ชื่อตอนว่าพิเภกสวามิภักดิ์พิเภกสวามิภักดิ์เดี๋ยวสวัสดีอาจารย์เป็นทางการก่อนนะคะพิเภกสวามิภักดิ์เรื่องราวล่ะครูเรื่องราวเป็นไงคะเรื่องราวเป็นการพูดถึงพิเภกซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์นะเขาทำนายฝันของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เนี่ยฝันร้ายก็ให้ทำนายว่าเอ๊ะพี่เนี่ยฝันว่าอะไรค่ะแล้วพอทำนายแล้วบอกว่าให้ส่งคืนนางสีดาเป็นการแก้ความฝันให้เป็นเรื่องดีทศกัณฐ์ก็โกรธมากเนาะก็ถีบพิเภกเนี่ยกระเด็นอยู่กลางท้องพระโรงพูดง่ายๆคือทำนายไม่ตรงใจก็โกรธเลยโกรธเลยโอ้ตายแล้วจะฝันทำไมท่านแล้วไล่ออกไปจากเมืองลูกเมียเขาก็ปลดไปเป็นข้าทาสบริวารหมดปลดไปเป็นพร่ายหมดครูเกิดพูดเนี่ยเราฟังเข้าใจมากละง่ายมากความพิเศษของการแสดงครั้งนี้พิเศษตรงไหนครับครูคือเนื่องจากเราหยุดไป2ปีเนาะอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามีความพร้อมในการเตรียมงานมากเลยนะฮะแล้วก็คือยังคงความยิ่งใหญ่ความละเอียดอ่อนความสนุกสนานเนี่ยเช่นเดิมวันนี้เห็นว่าอาจารย์เนี่ยพานักแสดงมาก็จะมีโชว์ในซีนที่ชื่อว่าทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัทให้ดูด้วยจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตอนที่หลังจากที่พี่เพกไปสวามิภักดิ์กับพระรามไปอยู่กับพระรามแล้วก็ทศกัณฐ์เนี่ยพยายามใช้คนนั้นคนนี้ญาติตัวเองออกมารบเนี่ยก็แพ้เขาหมดคือไม่ว่าจะทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถูกทำลายหมดก็เกิดความสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไปคุยกับนางมนโทนางมนโทก็บอกว่าก็เพราะว่าพิเภกเนี่ยไปอยู่กับพระรามแล้วบอกทุกอย่างเลยพออย่างนั้นทศกัณฐ์บอกเอ้ยเราจะทำยังไงมนโทก็บอกว่าก็ต้องไปจัดการพิเภกก็เลยไปเองเลยก็เลยออกไปเองแล้วก็จะเอาหอกกับบิลพัทเนี่ยไปฆ่าค่าน้องชายตัวเองค่าพี่เพกวันนี้มาไหมคะพี่เพกมาครับพี่เพกนี่คนไหนคะคนนี้ครับทอดวอันนี้ยังพักผู้เยาว์อยู่นะเพราะน้องเขาเพิ่งจะ18เองว้ายนี่คือพูดง่ายๆตอนเป็นของท่านเลยค่ะตอนสวมหัวโขนนี่สง่างามพอถอดปุ๊บสง่าเลยนะคะนี่คือพี่เพกนี่คือพี่เพกแล้วตัวอื่นๆล่ะคะอาจารย์ตัวอื่นทราบแบบไวๆก่อนที่เราจะได้สวมโชว์กันอันนั้นก็หนุมานนะครับอันนี้หนุมานอันนี้พระรักอันนี้พระรามค่ะนะครับอันนี้นางตรีชดาซึ่งเป็นภรรยาของพี่เพกพี่เพกหนูมีสิทธิ์นะหนูมีสิทธิ์เป็นนางตรีชดาเพราะว่าใส่ได้นะใช่ค่ะใช่ต่อไปค่ะอันนี้นางเบญจกายเป็นลูกสาวของพี่เพกกับนางตรีชดาอันนี้ตัวต้นเรื่องทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะทั้งหมดทั้งมวลครูคะทั้งหมดทั้งมวลการแต่งตัวการแต่งหน้ายังคงความเป็นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคงความงดงามเสื้อผ้าวันนี้ทำใหม่ทั้งหมดโอ้โหใช้เวลาที่เราเหลือไปรวมระยะเวลาเตรียมงานของอันปีก่อนด้วยก็3ปีเราทำใหม่หมดเลยค่ะวันนี้เราจะได้ชมใช่แบบน้ำจิ้มแบบหลอกให้ดูว่านี่คือ น้อยๆนะน้ำจิ้มนะแต่เมื่อสักครู่ที่เห็นซ้อมเนี่ยเป็นน้ำจิ้มถ้วยใหญ่เหมือนกันนะคะทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัทเชิญรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวใช้จานด้านนู้นนะคะเชิญค่ะเอาไม้ใส่หัวเลยThank you.
โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือนี่เมื่อกี้พี่บอกว่าหลอกให้ดูไม่หลอกแล้วของจริงแล้วน้ำจิ้มนี่คือบอกแล้วไงน้ำจิ้มถ้วยใหญ่เลยแบบหม้อใหญ่เลยเมื่อกี้พลักพลักโดนนะคะเอาคืนไหมคะเอาต้องเอาคืนนะคะต้องเอาคืนคือเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความรักของพลักนะที่พลักษณ์เนี่ยจะต้องเจออะไรแบบเนี้ยหลายๆตอนเลยโอ้โหอันนี้ก็คือมาช่วยป้องกันพิเภกค่ะแล้วก็โดนเองสลบไปเอาคืนค่ะเชื่อหนูอาจารย์คะฝากเลยค่ะโขนครั้งนี้เป็นยังไงอาจารย์ฝากเลยวันไหนยังไงค่ะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีนี้นะครับแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่5ธันวาคมศกนี้นะครับตอนนี้จำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับโทรเลยนะคะตอนนี้โทรเลยค่ะ02-262-3456ค่ะ3พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมห้ามพลาดเลยนะคะศิลปะชั้นสูงที่ไม่ได้มีมาให้ดูกันได้ง่ายๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็บรรดานักแสดงด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ